أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดนะครับให้ตัวผมและท่านพี่น้องได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มีลมหายใจได้มีชีวิตในการที่จะมาทำความเข้าใจเรียนรู้ในหลักการศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ได้มานานก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะอาจจะมีทั้งไฟหน้าผมก็ลำดีละดูขาวขึ้นนิดนึงนะถ้าใครไลฟ์สดดูทางไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านอยู่ก็น่าจะอาจจะหน้าขาวนิดนึงจริงๆไม่ได้ขาวด้วยกระตัวของผมเองนะขาวด้วยกับไฟมีออร่านะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ยินฮัจญีอรุณได้บอกว่าทางกลุ่มศิลปะวัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มอะไรล่ะเขาเริ่มมีกิจกรรมในการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2540แล้วใช่ไหมนานมากแล้วนะตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ย22ปีพอดีนะย่างเข้าปีที่23อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แน่นอนที่สุดประโยชน์ที่ได้รับกับสังคมกับพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ณตรงนี้แล้วท่านพี่น้องบางท่านก็คงจะเริ่มเรียนมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีพี่น้องของเราอีกหลายคนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บชีวิตเขาไปก่อนหน้านี้นะครับก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนหยัดให้พวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักการศาสนานะครับณที่ตรงนี้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเราไม่ยึดทัศนะของพวกมุรจิอะห์มาอีกแล้วมากลุ่มใหม่มาอีกแล้วที่แรกผมได้ยินเรื่องก็ยังอะไรนะก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่จริงๆแล้วเรารู้มาก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มไหนใช่อะฮลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กลุ่มไหนไม่ใช่อะฮลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมันมีกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นในแวดวงสังคมมุสลิมของเราแต่ทีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ยังเราเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันหรือเราเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งเขามีความคิดมีหลักอิอติกอดหลักเชื่อความเชื่อของเขาเป็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอคนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องได้ยินมาหลายกลุ่มละกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ได้ยินมานานยังได้ยินมานานแล้วกลุ่มอาชาอิเราะห์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่สองกลุ่มมาแหละคณะเก่ากับคณะเก่ากับคณะใหม่ก็ได้ยินมาอย่างนี้ตลอดมานะจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยมีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวกอาชาอิเราะห์คณะเก่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอัลกุรอานียีนเคยได้ยินไหมกุรอานียีนเคยได้ยินไหมคือกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เอากุรอานอย่างเดียวเอาแบบเพียวๆเอากุรอานแบบเพียวๆฮะดีษไม่เอาเถียงกันเยอะเหลือเกินบางทีมีฮะดีษซอฮีหะมีฮะดีษดออีฟไม่เอากุรอานอย่างเดียวมีกลุ่มอะไรอีกกลุ่มซูฟีตอริกัตนั่นก็อีกกลุ่มนึงซึ่งในซูฟีตอริกัตก็แยกออกเป็นย่อยไม่รู้กี่10กลุ่มเอามาวันนี้มาอีกแล้วมากลุ่มมุรจิอะห์มุรจิอะห์เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันตกลงกลุ่มนี้เนี่ยมันมีความเชื่อยังไงของมันนะมันมีความเชื่ออย่างไรของมันกลุ่มมุรจิอะห์เนี่ยก็คืออะไรบรรดานักวิชาการอะลิสุนนะห์เขาได้บอกว่าฮุมยูคอลิฟูนะอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวอะกีดะห์ของกลุ่มนี้นี่ว่ามันเป็นอย่างไรให้เข้าใจไว้ก่อนกลุ่มที่ชื่อว่ามุรจิอะห์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนกับกลุ่มของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ฟีอัสลินมินอุซูลิลอะกีดะห์นะคือฝ่าฝืนในเรื่องอะไรไม่ได้ฝ่าฝืนเรื่องธรรมดานะฝ่าฝืนเรื่องที่เป็น
โครงสร้างหลักของอะกีดะห์พูดง่ายอะกีดะห์ไม่เหมือนอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์พูดง่ายไม่เหมือนกับเราเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าอะกีดะห์ของคนพวกนี้เป็นยังไงและถ้าพี่น้องก็จะตัดสินได้ว่ากลุ่มมุริจานะเป็นกลุ่มที่หลงผิดหรือไม่หลงผิดนะที่บอกไปเมื่อข้างต้นนี่ก็คือถ้ามันอะไรถ้าอยู่คอลิฟูนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฝ่าฝืนต่อกลุ่มอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องก็เข้าใจได้แล้วว่ากลุ่มนี้หลงหรือไม่หลงหลงไหมหลงเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยที่มันหลงเนี่ยที่เขาบอกว่ามันหลงเนี่ยไม่ใช่ว่ามุฮัมมัดคนนี้พูดนะบรรดานักวิชาการก็พูดว่าที่เขาหลงเนี่ยเพราะ1 2 3 4เอาว่าไปทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะแตกแยกออกกันไปเป็นหลายกลุ่มหลายกวนหลายก๊กหลายเหล่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องดำเนินไปแบบนี้เพราะหะดีษต้นหนึ่งที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำเลยคือหะดีษต้นไหนเนอะซะตัฟตาริกุอุมมะตีอะลาซะลาซีวะอะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกอได้ยินบ่อยไหมตอนเนี้ยได้ยินจนจะจำขึ้นใจละนบีบอกว่าประชาชาติของฉันนี่จะแตกออกเป็นกี่กลุ่มนะ73จำพวกอะลาซะลาซินวะซะบะอีนฟิรกอมี73จำพวกเพราะฉะนั้นใน73จำพวกเนี่ยวันนี้เราอาจจะมีบางกลุ่มที่มันยังไม่ได้แพร่ระบาดเข้ามาในเมืองไทยของเราแต่ก็มีหลายกลุ่มแล้วที่เข้ามาในมาแพร่ระบาดในบ้านเมืองของเรานะครับทีนี้ในหลายกลุ่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่ยมันมีอยู่73จำพวกด้วยกันที่มันจะแตกออกไปจากราชอิสลามนะ73จำพวกและในบรรดา73จำพวกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยน่ะลงนรกเกลี้ยงเลยอิลลามิลลัตัลวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวไอ้คำว่ากลุ่มเดียวเนี่ยเป็นประเด็นกลุ่มเดียวนี่แหละที่เราจะมาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันกลุ่มไหนเพราะกลุ่มแต่ละกลุ่มก็คงไม่มีใครจะมาบอกว่ากลุ่มฉันเนี่ยไปนรกใช่มั้ยท่านพี่น้องว่ากลุ่มอิควากลุ่มอะไรนะกลุ่มอิควานกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12กลุ่มแต่ละกลุ่มที่อ้างมาเมื่อข้างต้นเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยกุรอานียีนหรือกลุ่มซูฟีตะริกัตกลุ่มอาชาอิรอคณะเก่าอะไรก็แล้วแต่กลุ่มทุกกลุ่มอ้างว่าเขาไปสวรรค์ใช่ป่ะไปสวรรค์หมดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มาบอกถึงมาตรฐานว่าเราจะดูกันยังไงว่ากลุ่มไหนไปสวรรค์กลุ่มไหนไปนรกท่านนบีไม่บอกนะเราก็ไม่ได้มีปัญหาเอาว่าไปอยากจะไปกลุ่มไหนก็ว่ากันแต่นบีให้อะไรครับให้หลักยึดมั่นเอาไว้ง่ายๆให้หลักยึดวันให้หลักยึดมั่นเอาไว้ง่ายๆแล้วเราก็ไปเช็คดูตัวของเราดูซิว่าตัวเราเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดหรือเปล่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ถูกถามจากบรรดาซอฮาบะห์ใครล่ะครับที่เป็นกลุ่มที่รอดนี่นะครับใครล่ะครับที่เป็นกลุ่มที่รอดกลุ่มที่รอดก็คืออะไรมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามฉันก่อนนะคือกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามนบีนะวะอัศฮาบีแล้วก็แนวทางของบรรดาอัครสาวกก็คือบรรดาซอฮาบะห์อ่ะทีนี้มาดูกลุ่มมุริจาถามว่ามุริจาเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรที่เขาไม่ปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เจริญรอยตามบรรดาซอฮาบะห์หรือเปล่าอ้าวคำตอบคือมาดูหลักความเชื่อของเขาหลักความเชื่อของคนที่อะไรของคนที่รอดของกลุ่มที่รอดที่จะไปสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักความเชื่อง่ายๆเลยอัลอีมานอัลอีมานเนี่ยของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอีมานของเราเนี่ยอีมานที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยมีกี่อย่างนะอีมานน่ะยังไงเนื้อแท้ของคำว่าอีมานอะไรคือการศรัทธาแต่ถ้าเกิดผมถามว่าหลักการศรัทธามีอะไรบ้างท่านพี่น้องต้องตอบว่า1 2 3 4 5มีเท่าไหร่นะมี6แต่ผมถามท่านพี่น้องว่าองค์ประกอบหลักการศรัทธามีอะไรบ้าง1ที่จะองค์ประกอบที่จะเรียกว่าอีมานสมบูรณ์อีมานถูกต้องหลักความเชื่อถูกต้องลืมยังลืมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่ลืมจริงๆนะผมว่าไม่ลืมหรอกแต่เขาเรียกอะไรนะไม่รู้จะบอกยังไงนะ
เอาเป็นว่าองค์ประกอบของหลักศรัทธาของคนมนุษย์เนี่ยที่ถูกต้องนะเอาที่ถูกต้องก่อน1เชื่อด้วยกับอะไรเชื่อด้วยกับอะไรเราเชื่ออัลเลาะห์ด้วยกับอะไรด้วยกับหัวใจของเราอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยสาวพูดหลายรอบแล้วนะพูดหลายรอบนะนืออัลอีมานเนี่ยองค์ประกอบของคำว่าอีมานคืออัตตัสดีกูบิลกัลบเชื่อด้วยกับหัวใจแบบ 100% เพราะฉะนั้นในเรื่องของหัวใจเนี่ยท่านพี่น้องผมรู้ไหมเนี่ยท่านพี่น้องมานั่งเรียนศาสนามานั่งฟังบรรยายมานั่งฟังอัลกุรอานมาเรียนอัลกุรอานผมรู้มาใจของท่านพี่น้องเป็นยังไงใครมีอีมานระดับไหนผมไม่ได้มีเอาปลอดมาวัดก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้เอามีดมาผ่าดูหัวใจของท่านพี่น้องว่าอีมานระดับไหนรู้ไหมแล้วท่านพี่น้องรู้ไหมว่าผมขับรถมาจากคลอง15นครนายกเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมในใจผมคิดอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งที่รู้เนี่ยเพราะอะไรที่รู้เพราะผมแสดงให้ท่านพี่น้องได้เห็นใช่ไหมว่าจะมาสอนจะมาบอกจะอะไรมาทำหน้าที่ตรงนี้แต่ถามว่าในใจลึกๆรู้ไหมก้นบึ้งของหัวใจผมที่มาทำงานตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นหรอกเราถึงมอบหมายเรื่องหัวใจไว้กับอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าพอไหมการที่เราจะเชื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจเพียงอย่างเดียวพอไหมไม่พอ2วันนุตกูบิลลิซานเชื่อด้วยกับหัวใจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บต้องอะไรพูดออกมาด้วยกับอะไรลิ้นของเราวัลอามะลู3วัลอามะลูบิลจาวาริฮแล้วก็แสดงออกมาปฏิบัติออกมาให้เห็นแสดงออกมาปฏิบัติออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าอีหม่านของเราองค์ประกอบนั้นมันมี3อย่าง1เชื่อด้วยกับหัวใจ2พูดด้วยกับอะไรด้วยกับลิ้น3ปฏิบัติแสดงตนออกมาให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่หลักความเชื่อของกลุ่มมุรจิอะห์ที่นี่บอกว่าเราไม่ยึดทัศนะของกลุ่มมุรจิอะห์จริงๆทัศนะนี้ไม่ต้องยึดหรอกเพราะถ้าไปยึดเมื่อไรเป็นไงหลงไหมหลงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลงผิดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่หลงผิดอัลมุรจิอะห์เนี่ยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเอาทัศนะและก็ความเชื่อของเขามาใช้ในตัวของเราเพราะเราไม่ใช่กลุ่มมุรจิอะห์มุรจิอะห์คือกลุ่มที่อะไรทำตัวออกอะไรก็ได้ทำตัวออกห่างทำตัวนอกคอกออกจากหลักการทางตรงของอัลอิสลามนะซึ่งมันมีเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้วทีนี้เนี่ยที่เราเอามาพูดในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะบอกให้กับท่านพี่น้องได้ระมัดระวังเพราะผมไม่รู้หรอกตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยมันมาแพร่ระบาดอยู่ในตรงไหนของประเทศไทยเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีไหมมีเหรออยู่ตรงไหนผมจะได้รู้รังของมันไม่ใช่เราที่ถามดูเนี่ยจะได้รู้ว่ารังของมันต้นตอของมันมันอยู่ตรงซอกไหนของเมืองไทยนะมันอยู่ซอกไหนของเมืองไทยเวลาเราไปคุยเวลาเราไปเราจะได้รู้มีไหมอยู่แถวไหนไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าแต่คิดว่าน่าจะมีหลักความเชื่อนี่มันน่าจะมีอยู่แล้วแหละบางทีมันอาจจะอยู่ในซ่อนๆตัวอยู่ก็ได้เพราะหลายกลุ่มที่มันกำลังซ่อนตัวอยู่เนี่ยมันมีเนี่ยมันมีซ่อนอยู่ในสังคมถ้าเกิดว่าไปเปิดแบบให้สังคมประจักษ์โดยชัดเจนเนี่ยมันก็จะอยู่ยากอยู่ลำบากแต่ถ้าเกิดว่าหลบซ่อนๆเขาไปไหนทำด้วยไปไหนไปด้วยอะไรอย่างนี้มันก็พออยู่กันได้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอีหม่านซึ่งอีหม่านของเราเนี่ยองค์ประกอบในคำว่าอีหม่านมี3อย่างอย่างท่านที่บอกอย่างที่บอกให้กับท่านพี่น้องไปเมื่อข้างต้นศรัทธาเชื่อด้วยกับหัวใจพูดด้วยกับลิ้นปฏิบัติแสดงออกมาด้วยกับการกระทำที่มันอยู่ในร่างกายของเราเอาแต่ทีนี้มาดูในความเชื่อของเขาดูความเชื่อของไอ้กลุ่มเนี่ยมุริจิอาเนี่ยกลุ่มมุริจิอาเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อของเขาเนี่ยอยู่เฉพาะแค่นี้พอคือคนที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละเชื่ออย่างเดียวพอไหมของเขาเนี่ยเชื่ออย่างเดียวพอฉันเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าดูนะฉันเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าหลักความเชื่อแบบนี้แตกต่างอะไรกับอิบลิสท่านพี่น้องมันแตกต่างไหมอิบลิสรู้ไหมว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าไอ้ฟาโรห์รู้ไหมว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าดูอิบลิสก่อนเพราะฉะนั้นความเชื่อของกลุ่มนี้เนี่ยคืออะไร
มีความเชื่อเหมือนกับใครไม่ใช่เป็นคำพูดแรงนะเป็นความเชื่อของพวกอิบลิสที่เชื่อด้วยกับหัวใจเพียงอย่างเดียวพอแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพอแล้วถามว่าอิบลิสเชื่อไหมแบบนี้เชื่ออย่าว่าแต่เชื่อเลยมันยังขอต่ออัลลอฮ์ด้วยซ้ำไปอิบลิสอ่ะอิบลิสอ่ะศัตรูตัวฉกาจของเราอินนะฮูละกุมอะดูวุมมูบีนที่อัลลอฮ์บอกกับเราแท้ที่จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยกับใครกับเรานี่แหละอินนะกุมอะดูวุมมูบีนเพราะฉะนั้นอิบลิสเนี่ยนะรู้ว่าใครคือพระเจ้าของมันแล้วเวลาที่มันจะขอนะมันขอต่ออัลลอฮ์นะอิบลิสนะว่าเลวสุดๆนะยังขอกับใครอ้าวแล้วพวกเราอ่ะแล้วมนุษย์อย่างเราอ่ะมนุษย์อย่างเราไปขอใครไม่ขอต่ออัลลอฮ์บางคนไม่ขอต่ออัลลอฮ์ไม่ขอต่ออัลลอฮ์ไปขอต่อใครไปขอต่อกูโบไปกราบต่อกูโบไปกราบนู่นนี่นั่นท่านพี่น้องว่าเลวกว่าอิบลิสมั้ยเลวกว่าสิอิบลิสเลวสุดๆเนี่ยยังขอกับใครอ้าวแล้วมนุษย์อย่างเราล่ะไปขอกับกูโบไปขอกับโต๊ะนั่นโอ้โหแล้วไม่รู้กี่สิบโต๊ะบรรดาอ่ะเลวกว่ามั้ยอ้าวเลวกว่าเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อหลักอีหม่านของเราเนี่ยนะอัลลุสุนนะได้บอกอัลลุสุนนะคือกลุ่มพวกเราเนี่ยอัลลุสุนนะคือคนที่อะไรยึดถือปฏิบัติแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกอันนัลอีมานะกอลุนวะอามะลุนยะซีดุวะยังกุสนะอีหม่านที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องคือเชื่อด้วยกับหัวใจพูดด้วยกับลิ้นปฏิบัติแสดงออกมาด้วยการกระทำและอีหม่านที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยท่านพี่น้องว่าวันหนึ่งนะท่านพี่น้องว่าอีหม่านในตัวของเรามันมีขึ้นมีลดไหมมีวันหนึ่งนะไม่รู้กี่อะไรวันหนึ่งอ่ะอยู่เขาเรียกอะไรถ้ามีกราฟวัดนะช่วงเช้าเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงเวลาบ่ายๆเนี่ยช่วงก่อนมาตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้ขับรถเจออะไรเวลาขับรถมาเนี่ยท่านพี่น้องเจออะไรตั้งหลายอย่างอาจจะลดก็ได้ไปเจอในช่วงอะไรล่ะไปเจอช่วงสงกรานต์ก็อาจจะลดนิดนึงผ่านช่วงสงกรานต์สาดน้ำกันเห็นอะไรวับๆแวมๆลดไหมลดอีหม่านของแต่ละคนน่ะมันมีขึ้นมีลงอยู่กับอะไรถ้าจะให้อีหม่านของเราขึ้นเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับหัวใจของเราถ้าใจของเราแสดงตนออกมาด้วยการปฏิบัติที่อะไรทำสิ่งที่เป็นการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพุ่งปี๊ดเลยนะปี๊ดมั้ยปี๊ดถ้าพี่น้องดูบางวันเรามีความรู้สึกอยากจะอ่านอัลกุรอานเยอะแต่บางวันก็ไม่อยากอ่านจริงป่ะบางวันก็อยากจะอ่านหลายหน้าปกติโดยปกตินึงหลังละหมาดก็จะเอาสักแผ่น2แผ่นเอ้ยแต่วันนี้สากึ่มๆอีหม่านเพิ่มไว้ให้เอาสักซูเราะห์นึงซูเราะห์นึงไม่ใช่ซูเราะห์ยาวมีซูเราะห์บะเกาะเราะห์เอากอซัรอินนาอาตอยนากัลกอซัรเอาละจะอ่านมากอ่านน้อยไม่เป็นไรให้อ่านก็แล้วกันเพราะได้ความดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีหม่านเนี่ยมันมีอะไรมันมีขึ้นด้วยการพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันจะลดก็ต่อเมื่อไปทำความผิดเวลาเราไปทำความผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เขาเรียกอะไรดินพอกหางหมูไปทำความผิดเล็กนึงนิดนึงพรุ่งนี้ไปอีกหน่อยนึงมะรืนมะเรื่องนี่ไปอีกหน่อยท่านพี่น้องมันก็จะเป็นดินพอกหางหมูถ้าเราไม่มีการเตาบัตไม่มีการอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะทำให้เราอะไรอีหม่านของเราถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อของคนมุริจิอาคืออะไรอีหม่านของเขาอยู่ที่หัวใจถ้าใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเขาเชื่อว่าฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลของเราจบละหมาดไม่ต้องทำความดีไม่ต้องสกาดไม่ต้องบวชไม่ต้องฮัจญ์ไม่ต้องอะไรทั้งหมดเชื่อด้วยกับหัวใจพออันนั้นคือหลักความเชื่อของเราถามว่าทัศนะแบบนี้แนวทางแบบนี้รอดไหมเนี่ยรอดไหมไม่รอดเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องคิดดูคนที่มีอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของเราท่านพี่น้องถามว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทุกวันนี้ท่านพี่น้องคิดหรือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปล่อยละทิ้งให้ท่านพี่น้องพูดเพียงแค่ว่าฉันศรัทธาแล้วเวลาท่านพี่น้องเราไปถามพี่น้องมุสลิมเนี่ยให้ศรัทธายังเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคนทุกคนตอบเหมือนกันเปรียบเลยว่าเชื่อแล้วแต่เชื่อแล้วเนี่ยการที่เขาพูดว่าเชื่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อตามที่เขาบอกนะแต่เราจะมาพิจารณาดูเ
ราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องมันมีอยู่สององค์ประกอบด้วยกันหนึ่งเราจะมองว่าคนนี้เขาจะศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือไม่จริงเนี่ยเรื่องในใจอย่างที่เราเคยบอกไว้เมื่อครั้งต้นเรามอบหมายวางไว้ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อินนัลลอฮะอะลีมุมบิซาติสซุดูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกท่านน่ะอัลลอฮ์รู้หมดเรื่องหัวใจเราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการปฏิบัติถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เราไปเห็นน่ะไปเห็นชัดๆเลยไปเห็นชัดๆน่ะกำลังกราบอย่างเงี้ยเราตัดสินได้มั้ยว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาตกมุตตัดสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมตัดสินได้มั้ยตัดสินได้ตัดสินด้วยกับอะไรด้วยการกระทําถึงแม้ว่ามันจะพูดว่าอะไรฉันกราบไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจของฉันอีหม่านท่านพี่น้องจะเชื่อมั้ยไม่เชื่อเพราะฉะนั้นของอะไรความเชื่อของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หัวใจและการกระทำต้องไปในทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันพูดได้ง่ายเดินไปด้วยกันไม่ใช่ว่าใจเชื่อแต่ทำนี่ไปอีกทางนึงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ท่านพี่น้องมาดูอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานในซูเราะห์อังกะบูตอายะห์ที่2อย่างที่บอกไปกับท่านพี่น้องเป็นภาษาไทยเมื่อสักครู่นี้อะฮะซิบันนาสุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาوهم لا يفتنون คนทุกคนเนี่ยท่านพี่น้องเป็นการตั้งคำถามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮะซิบันนาสมนุษย์คิดเหรอมนุษย์คิดเหรอว่าอัลลอฮฺจะทิ้งให้พวกเขาพูดเพียงแค่ว่าฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาแล้วและอัลลอฮฺจะไม่เอาอะไรมาทดสอบกับเราอ่ะท่านพี่น้องอยู่ทุกวันเนี่ยถามว่าเราเดินอะไรในการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบ้างช่วงวังช่วงที่เราได้รับการวิกฤตได้อยู่ในสภาพตกอยู่ในสภาพของวิกฤตเนี่ยบางคนรั่วนะไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครอ่ะท่านพี่น้องเพราะช่วงเพราะว่าหัวใจของคนเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกตอบีอัตน่ะมันเป็นละกมลสันดานของมนุษย์อยู่แล้วที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะไม่ใช่คำหยาบนะกมลสันดานผู้สืบทอดสันดานคนรับมรดกอ่ะลูกเราอ่ะผู้สืบทอดสันดานถ้าพี่น้องดูนะถามว่าใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างมนุษย์มามนุษย์รู้อยู่แล้วโทษทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อยู่แล้วว่าตอบีอัตกมลสันดานของมนุษย์เป็นยังไงถ้าพี่น้องดูมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันอยู่ในก้นบึ้งของอะไรของความของคำว่าเป็นมนุษย์น่ะมนุษย์เป็นยังไงท่านพี่น้องดูว่าอิดามัสซะฮุชัรรุจะซูอะวะอิดามัสซะฮุลค็อยรุมะนูอะท่านพี่น้องว่าจริงมั้ยเดี๋ยวท่านพี่น้องเอามาวัดในตัวเราเวลาฟังอายะห์นี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องก็เอามาคิดตัวเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในบางช่วงนะในช่วงที่อีหม่านลดก็เป็นอย่างนั้นในช่วงที่อีหม่านเพิ่มอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ท่านพี่น้องดูมนุษย์เนี่ยเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีมาประสบกับเขาเป็นไงเวลาได้อย่าสมมติไปเดินนาเดินที่มาเป็นในหน้าได้ตังมา10ล้านเป็นไงมนุษย์อ่ะดีใจแล้วตรงนั้นเป็นไงต่อเวลาได้มา10ล้านน่ะท่านพี่น้องมากอดอยู่ในอ้อมกอดแล้วเป็นยังไงหวงมั้ยหวงมั้ยใครจะมาขออย่าสมมติมันมีอยู่20ฟ่อนน่ะ20ฟ่อนตังอ่ะจะมีใครมาขอสักก้อนนึงเป็นไงทั้งที่เหลืออีกตั้งเยอะแยะนะใช้จะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่โดยพื้นฐานเป็นไงกูหวงไว้ก่อนโดยพื้นฐานน่ะคือต้องเก็บเอาไว้หวงเอาไว้ก่อนนั่นแหละคือมนุษย์แต่เวลาเดินที่ไปนะปกติแล้วควรที่จะได้เท่านี้แล้วเวลาไม่ได้เป็นไงโวยวายโดยจริงมนุษย์เป็นงั้นมั้ยใช่ปกติเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มนุษย์มันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องอย่าไปคิดเลยครับว่าอัลลอฮฺจะมาให้เราพูดเพียงแค่ว่าอามันนาฉันศรัทธาแล้ววะฮุมลายุฟตานูนและคนคนนั้นจะไม่ถูกการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดมุสตะฮีนอิมพอสซิเบิลเป็นไปไม่ได้ส่วนจะอะไรจะทดสอบมากน้อยนี่แล้วแต่เลยแล้วแต่
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกำหนดมาแต่ให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจไว้ด้วยว่าการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านพี่น้องคิดเอาไว้ด้วยอัลลอฮ์จะไม่เอามาทดสอบมนุษย์คนนั้นแบบทันทีแบบมาเดียวมาทีเดียวหลายๆเรื่องเพราะถ้ามาทีเดียวหลายๆเรื่องท่านพี่น้องรับไหวไหมไม่ไหวหรอกแค่เรื่องเดียวก็แย่แล้วเพราะอัลลอฮ์รู้ไงว่าถ้านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นหลายๆเรื่องโครมเดียวมาลงกับคนคนนั้นนะท่านพี่น้องมนุษย์บ้าอยู่ไม่ได้หรอกแค่เรื่องเดียวก็เป็นไรตีอกชกตัวแล้วเอาง่ายๆเกิดมีสักมีอะไรมีเหตุการณ์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอาการทดสอบมาทดสอบกับเราโดยการให้สามีเสียชีวิตเราเนี่ยไม่รู้จะยังไงเลยนะอย่างสมมติทำให้สามีเสียชีวิตนะความรู้สึกของคนเป็นไงเสียใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้ลูกด้วยล่ะให้ลูกด้วยล่ะสามีก็ตายลูกก็ตายยังไม่พอเอาทั้งครอบครัวเลยท่านพี่น้องใจคนจะเป็นยังไงสลายไหมสลายเลยนะแทบจะรับไม่ได้แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดให้อะไรให้ครอบครัวเสียชีวิตมามีทรัพย์สินบกพร่องหายไปอีกสมมติบ้านไฟไหม้มาอีกละลอกเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดมาพร้อมกันเลยท่านพี่น้องทำไงใจมนุษย์รับไหวไหมเนี่ยอย่างนั้นน่ะเพราะด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ถึงทยอยเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นมาทดสอบทีละนะทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อข้างต้นเนี่ยนะอีหม่านในตัวของเราเนี่ยมันมีเพิ่มมันมีลดตามอะไรตามการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่มันอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อของคนที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มมุรจิอะห์เนี่ยก็คือเป็นอะไรนะเป็นหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นท่านพี่น้องอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้ที่อะไรล่ะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอินนัมัลมุอ์มินูนัลละซีนาอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุกุมวะจุลูบุฮุมนะทูคนที่เป็นมุมินแท้ที่จริงบรรดาคนที่เป็นมุมินอัลลาดีน่าอีดาลุกิรัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเอ่ยขึ้นถูกกล่าวขึ้นหัวใจท่านพี่น้องเป็นไงเป็นไงอ่ะนี่ถามเลยเนี่ยเป็นไงเวลาคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอ้าวได้ยินคำแบบเนี้ยใจเรารู้สึกไงใจเรารู้สึกปลาปลื้มรู้สึกเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งที่ยินคำได้ยินคำว่าได้ยินอะไรคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นเช่นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบางคนได้ยินคำนี้ก็เฉยๆกูได้ยินทุกวันอยู่แล้วข้างอยู่ข้างมัสยิดได้ยินแล้วเป็นไงคนน่ะถ้าได้ยินคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเนี่ยคำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นน่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องการอาซานแบบนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นได้ยินสักหนึ่งคำที่เราเรียกกันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใจเรามีความไงคนถ้าเป็นมุมินเป็นไงหัวใจจะมีความรู้สึกว่าจีรัตกุลูบุมใจรู้สึกน้อมไหมยอมจำนนไหมยอมคือคนอื่นน่ะอาจจะไม่ยอมหรอกแต่ถ้าคำนี้พูดถึงถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถูกกล่าวเอ่ยนามขึ้นเนี่ยใจของเราต้องอะไรจากที่ว่ามันเดินเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยต้องหดตัวหน่อยนะต้องหดตัวหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยอินนามัลมุมินูนคนที่เป็นมุมินน่ะคนที่เป็นมุมินนะเวลาที่คำกล่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นหัวใจของเขาจะเป็นยังไงนอบน้อมคนที่เป็นมุมินนะส่วนที่คนที่เป็นมุสลิมอาจจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านก็ประมาณว่าอะไรได้ยินอยู่บ่อยๆเมื่อวานก็ได้ยินวันนี้ก็ได้ยินไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยไม่ได้ทำให้หัวใจเพิ่มพูนอีหม่านเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นแล้วใจเรามีความนอบน้อมใจเรามีความเกรงกลัวใจเรามีความอะไรนะถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าใจของเราเป็นไง
จของเราเนี่ยเข้าข่ายของคำว่าการเป็นมุมินคนที่เป็นมุมินเวลาอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นก็จะเป็นอย่างนั้นแหละหัวใจของเขาวะอิซาตุลียัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานันเมื่อเช้าเรียนกุรอานไปยังกาจานามีนเรียนแล้วกี่อายะกี่ฮุรูฟก็ไม่รู้ต้นไหนอาจารย์อามีนสอนต้นไหนยูนุสความหมายรู้ไหมอาจารย์อามีนแปลความหมายให้ฟังด้วยนะเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานรู้ตะจวีดรู้หลักการอ่านนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรอาจารย์อามีนก็มาบอกอะไรบอกความหมายด้วยเวลาอาจารย์อามีนมาบอกความหมายไม่รู้อ่านไม่รู้สุรไม่รู้อะไรอายะที่เท่าไรเวลาที่อาจารย์อามีนเขาพูดอธิบายความหมายตัฟซีรภาษาไทยท่านพี่น้องฟังใจของท่านพี่น้องเป็นไงใจของท่านพี่น้องเป็นไงไม่รู้สึกเวลาเราไปเจอในอายะบางอายะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีความเมตตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอะไรนะทรงอภัยอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบฟะละมูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบอย่างนี้เป็นต้นถ้าพี่น้องดูนะเวลาเราไปเจอในอัลกุรอานมีครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดมาสอนกับท่านพี่น้องมาตัฟซีรมาอธิบายท่านพี่น้องได้เข้าใจอ่ะเวลาที่อัลลอฮ์บอกกล่าวในอัลกุรอานเยอะแยะมากมายเลยนะณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงทราบพึงรู้พึงสังวรไว้เถิดด้วยว่าอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบแน่แท้จริงการลงโทษณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่เจ็บแสบเจ็บปวดหน้าเศร้าหดหูต่ำต้อยท่านพี่น้องรู้สึกไงคนบางคนผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะคนบางคนน่ะเวลาเขาอ่านอัลกุรอานไปเจออายะบางอายะที่อัลลอฮ์เล่าให้เขาฟังในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่ใจของเขาบางทีน่ะเขาร้องไห้เลยเคยเห็นอิหม่ามขี้แยเวลาบางคนบอกอิหม่ามขี้แยดูเลยอิหม่ามร้องไห้อีกแล้วเขารู้ความหมายไงเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขารู้ความหมายเนี่ยบางคนเนี่ยสะอึกสะอื้นเลยไงไอ้ถามว่าเราเคยเป็นไหมมันเคยเป็นนะท่านพี่น้องลองอ่านอัลกุรอานแล้วรู้ความหมายบางทีเราไปอ่านเจอช่วงบางช่วงนึงที่เราเคยทำสิ่งไม่ดีกับอัลลอฮ์ไว้อะที่เราปฏิบัติตนไม่ดีกับอัลลอฮ์ไว้อะแล้วเราไปอ่านในเจอในช่วงสักอายะหนึ่งในอัลกุรอานใจของเราเนี่ยเป็นไงกลัวทั้งน้ำตาไหลออกมาด้วยความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในหะดีษมีน้ำตาที่ไหลรินออกมาแต่พี่น้องดวงตาจะไม่ถูกอะไรความร้อนของนรกยะฮันนัมสัมผัสคือดวงตาอะไรดวงตายังไงที่ไหลออกมาน่ะดวงตาน้ำตายังไงที่ไหลออกมาคือดวงตาที่เวลาที่นึกถึงในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหลรินออกมาด้วยความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกดวงตาที่มีความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยน้ำตาไหลไหมอย่างอื่นเราไหลกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยน้ำตาลูกผู้ชายเสียออกมาลำขี้แงไม่ใช่บางคนกลัวเกรงด้วยกับอะไรด้วยกับพลานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องเคยไปทำอุมเราะห์ท่านพี่น้องเคยเดินทางไกลท่านพี่น้องเคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วส่วนมากเราจะนั่งตรงหน้าต่างป่ะอยากจะนั่งแหละแต่ไอแอร์มันไม่ให้นั่งผมนั่งไปหลายเที่ยวนะขึ้นไปบรรยายที่ตรงที่ใต้ปกติก็จะนั่งข้างๆปีกอ่ะต้องนั่งตรงไอหน้าต่างอ่ะที่นั่งตรงหน้าต่างไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้หมายความว่าตกแล้วกูจะรอดไม่ใช่นะคือจะได้เห็นไงคือท่านพี่น้องเวลาที่อยากจะบอกท่านเวลาท่านพี่น้องขึ้นไปอยู่สูงเลยนะแล้วท่านพี่น้องลงมองลงมาบนพื้นดินท่านพี่น้องจะเห็นว่าท่านพี่น้องเป็นอะไรที่แบบเล็กนิดเดียวเองเล็กนิดเดียวเองนะเวลาท่านพี่น้องไปอยู่ข้างบนท่านพี่น้องมองไปรอบตัวของเราที่ดูที่อยู่ในรอบตัวของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาตัวเรานี่เล็กนิดเดียวเองนะเล็กอะไรเล็กกว่าผงธุลีอีกที่เราไปนั่งอยู่ข้างบนแต่เวลาเราลงมาจากเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเดินมาอยู่ในตำบลของเราเป็นไงกาเหลือเกินใหญ่รู้สึกใหญ่เหลือเกินรู้สึกโอเหลือเกินแหละแต่กำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าไอการที่เราอยู่แบบนั้นไอการที่เราอ่านอัลกุรอานไอการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใจของเรามันมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแสดงว่าอะไร
แสดงว่าการที่เราเรียนอัลกุรอานการที่อัลกุรอานถูกอ่านขึ้นหัวใจของเราอีหม่านเพิ่นอีหม่านเพิ่นอีหม่านเนี่ยอีหม่านเพิ่มอีหม่านเพิ่มและถามว่าทุกวันนี้บางทีนะอันนี้ขอเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่ว่าแล้วกันนะขอติงแล้วกันขอติงในบางสถานที่เนี่ยซึ่งผมก็เคยพูดหลายรอบแล้วผมบอกว่าไอการที่เราจะอ่านอัลกุรอานในงานเปิดงานจริงๆมีหลายที่เหลือเกินงานเปิดงานสุราเคยเห็นไหมเคยไปไหมช่วงนี้ก็จะมีขอเชิญอาจารย์คนนี้มาอ่านอัลกุรอานเปิดงานหน่อยแล้วก็เป็นไงเวลาอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นโดยปกติตามหลักการศาสนาบอกไว้ว่าอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูใช่ป่ะวะอันซิตูเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นจะถูกอ่านในเวลาไหนก็แล้วแต่จะไปอ่านบนเวทีเปิดงานจะไปอ่านในละหมาดจะอ่านใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่อยู่ในวงอ่ะโดยความเป็นจริงต้องทำยังไงเวลากุรอานถูกอ่านขึ้นแล้วด้วยความจริงเงียบไหมโอ้โหแจ้วเลยนะเวลาอัลกุรอานถูกอ่านในงานเปิดงานอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องว่าได้ความดีมากกว่าหรือได้ความผิดมากกว่าอ้าวถ้าได้ความผิดมากกว่าแล้วทำไมไม่เลิกล่ะคือประมาณว่าอะไรเราไม่ได้หมายความว่าอ่านแล้วผิดนะแต่ถ้าอ่านแล้วคนฟังเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าอ่านแล้วยิ่งไปทำให้คนเนี่ยมันผิดเพิ่มขึ้นเพราะรู้อยู่แล้วเวลาท่านพี่น้องไปงานน่ะท่านพี่น้องไม่เคยเจอกันมานานไม่เคยเจอเดือน2เดือนเวลากุรอานอ่านอยู่บนเวทีท่านพี่น้องไปเดินเจอกันฟังไหมข้างบนเอ้ยไม่ฟังอัลกุรอานก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไอ้คนข้างล่างเป็นไงมึงตอนนี้ที่บ้านเป็นไงทำงานอะไรตาอะไรว่ากันไปเรื่อยเปื่อยโดยที่หูได้ยินไมโครโฟนไหมได้ยินลำโพงไหมได้ยินหมดเลยแต่ไม่ฟังผิดไหมเนี่ยสู้เราไม่ทำดีกว่าเราไม่ทำดีกว่าก็ไม่เพิ่มความผิดแล้วยังมีอีกหลายที่นะก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้อะไรคือถ้าทำและทำไปแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีต่อนะต่อสิ่งที่อยู่ในงานแบบนั้นนะเราก็ทำแต่ก็เกิดว่าทำไปแล้วมันยิ่งเพิ่มความผิดให้กับคนที่ไปร่วมงานเนี่ยมันก็ควรที่จะละบ้างนะควรที่จะละบ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเวลากุรอานถูกอ่านขึ้นเป็นไงหัวใจเพิ่มพูนความดีอีหม่านเพิ่มพูนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกของกลุ่มนี้เป็นไงไม่มีเพิ่มหลักอีหม่านของคนที่เป็นพวกมุรจิอะห์เนี่ยเหมือนน้ำที่มันอยู่ในแก้วอ่ะมันเต็มอยู่ยังไงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นน่ะเปิดวันนี้มาดูอย่างนี้อ๋อเต็มเท่านี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดอีกทีอ๋อเหมือนเดิมอีหม่านของเขาเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บางวันมีอีหม่านเพิ่มบางวันลดอยู่ที่การอะไรอยู่ที่การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพราะฉะนั้นในอัลกุรอานถ้าพี่น้องลองไปดูมีหลายอายะห์มากยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตมันจะคู่กันเลยท่านพี่น้องดูนะโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลเลาะห์เรียกในอัลกุรอานมีเยอะแยะมากมายยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูก่อนแล้วก็จะพ่วงมาด้วยว่าอามีลุสซอลิฮาตใช่ไหมโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายถ้าศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ทำได้ไหมศรัทธาแล้วต้องทำด้วยศรัทธาตอนแล้วต้องละหมาดด้วยศรัทธาตอนแล้วต้องบริจาคด้วยศรัทธาตอนแล้วต้องอะไรบวช ด้วยศรัทธาตอนแล้วต้องทำคุณงามความดีด้วยเพราะฉะนั้นหลักการอัลอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อกาวต่อแม่สังเกตดิสังเกตผมนะผมก็นั่งอะไรเอาขาเหยียบอยู่มีกระเซาเย้าแย่กันด้วยผมไปไม่เป็นเลยดูสิลืมเรื่องเลยการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการปฏิบัติของเราหลักการเชื่อมั่นของเราเนี่ยท่านพี่น้องอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นต้องศรัทธาด้วยหัวใจแล้วก็แสดงธรรมออกมาในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราเพราะฉะนั้นหลักความเชื่อนะหลักความเชื่อที่ไม่ใช่แนวของเราเนี่ยที่ไม่ใช่ความคิดของเรานะแนวอย่างเนี้ยแนวที่เราจะพูดกันอย่ายึดติดทัศนะของพวกมุรจิอะห์
คืออย่าว่าแต่ยึดติดเลยเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นเรื่องของการเชื่อมั่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่แนวทางของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งมีความคิดแบบนี้มีหลักความเชื่อแบบนี้ท่านพี่น้องให้เข้าใจไว้ด้วยว่าเป็นกลุ่มที่อะไรนะออกจากหลักทางตรงอัลอิสลามไปอยู่ใน72ได้เลยไปอยู่ใน72ได้เลยเพราะว่าความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่รอดไหมไม่รอดเป็นความเชื่อที่ไม่มีอะไรที่นบีไม่ยอมรับเป็นความเชื่อที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และกระทำความเข้าใจเนี่ยนะทำความเข้าใจในหลักการศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยแต่ละคนการงานไม่เท่ากันหมดไม่เท่ากันถ้ามีน้องว่าจริงไงดูในสุรในสุรอัลมุลกในสุรตะบาอายะที่2ตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลซีคอลักัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาไม่เท่ากันท่านพี่น้องรู้ป่ะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ไว้เพื่ออะไรรู้มั้ยอย่าบอกนะว่าไม่รู้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงทำยังไงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี3อย่างมี3อย่างนะที่อยู่ในตัวเราเนี่ย1อิบาดะห์กอลบียะห์อิบาดะห์กอลบียะห์ก็คืออิบาดะห์ที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจคนแต่ละคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ใครบอกได้มั่งว่าใครกลัวอัลลอฮ์มากกว่ากันรู้ไหมอาหะจะกลัวอัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์ 100% เอาไปดูอีกคนนึงอ่ะเอาไปดูอีกคนอ่ะมันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนั้นอิบาดะห์กอลบียะห์ที่เป็นการบอกว่าฉันเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ในใจของเราเขาเรียกว่าอิบาดะห์กอลบียะห์นะกอลบียะห์2อิบาดะห์กอลียะห์อิบาดะห์กอลียะห์อิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของคำพูดอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของคำพูดเช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเนี่ยอันนี้เขาเป็นบทอัซกาดทั้งหลายทั้งปวงนะเขาเรียกเป็นอิบาดะห์กอลียะห์และมาสุดท้ายสุดอิบาดะห์บะดะนียะห์อิบาดะห์ที่เป็นการบ่งบอกว่าจะต้องแสดงตนออกมาให้ร่างกายเป็นสิ่งที่บอกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเช่นการละหมาดต้องขยับไหมบัดนี้ยะต้องรุกัวต้องทำท่าสุยูรุกัวนู่นนี่นั่นต่างๆทั้ง3อิบาดะห์เนี่ยทั้งหมดทั้งกอลบียะห์ทั้งกอลียะห์ทั้งบัดนี้ยะในนั้นรวมถึงอะไรด้วยเป็นอะไรเป็นอามัลุซอลิฮาทั้งหมดเลยนะอามัลุสอลิฮัตเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักของไอ้พวกนี้ของพวกมุริยาอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเชื่อเพียงเฉพาะเรื่องเฉพาะใจอย่างเดียวฉันเชื่ออัลลอฮ์พอแล้วนะฉันเชื่ออัลลอฮ์พอแล้วคนเนี่ยท่านพี่น้องปกติคนคนนั้นเขาดื่มเหล้าอยู่ตลอดปกติคนคนนั้นขโมยอยู่ตลอดสมมตินะเวลามันเลิกกินเหล้าไอ้คนคนนั้นเป็นคนดีไหมเวลามันเลิกขโมยคนคนนั้นเป็นคนดีไหมไม่ปกติก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วมันรักมาตลอดเลยแล้ววันเวลาผ่านไปแล้วปุ๊บมันเลิกมันเลิกด้วยกับอะไรอ่ะมันเลิกด้วยกับว่าสังขารมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวรักแล้วมันเลิกด้วยกับอะไรปากของมันกระเพาะของมันไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วที่จะไปดื่มเหล้าไปทานบงทานเบียร์ไม่ไหวแล้วเลิกทานเหล้าเลิกกินเหล้าถ้าพี่น้องว่าคนคนนั้นเป็นคนดียังเพราะอะไรฮะมันเลิกอ่ะมันเลิกด้วยกับตัวของมันแล้วมันเลิกไม่ไหวแล้วคนดีเนี่ยท่านพี่น้องคนดีนะครับคนที่เป็นมุสลิมน่ะต้องทำความดีด้วยคนที่จะบอกว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีเนี่ยคนคนนั้นต้องทำความดีด้วยไม่ใช่จะมาบอกว่าศรัทธาแล้วไม่ทำความดีคนคนนั้นไม่ใช่คนดีคนคนดีท่านพี่น้องเอาลองดูบ้านเราคนคนดีคืออะไรคนนั้นก็เขาก็ดีเขาไม่เคยไปเดือดร้อนใครแต่ละหมาดไม่เอานะละหมาดไม่เอาสุราไม่ไปวันศุกร์ไม่เคยโผล่แบบเนี้ยท่านพี่น้องคนแบบนี้ตามอิสลามนะไม่ใช่คนดีแต่ถ้าตามทัศนะของมนุษย์อาจจะมองว่าเออคนนี้มันก็ดีนะ
มันไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครตามทัศนะของอิสลามไม่ใช่คนดีคนดีคือคนที่อะไรปฏิบัติตามคนดีก็คือคนที่ปฏิบัติดีด้วยคนดีคือคนที่ปฏิบัติความดีด้วยตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ถึงอะไรได้รู้ถึงการทำความดีตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกซึ่งมันมี3อย่างทั้งหัวใจเราก็ได้อิบาดะห์นะทั้งอิบาดะห์ที่เป็นหัวใจก็ได้ทั้งเรื่องคำพูดก็ใช่ทั้งเรื่องร่างกายก็ใช่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เราทำกันมาเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะไปวัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนู้นว่าใครแจ๋วกว่ากันที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยเท่าไหร่ 6,000 กว่าล้านคนเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนในดุนยาในโลกใบนี้ของเราเนี่ยเวลาไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะได้ไปเช็คดูว่าใครเหนือใครด้อยใครต่ำใครสูงใครกลางจะได้รู้เพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องแข่งกันไหมความดีอ่ะเราต้องแข่งความดีแข่งกันนะแข่งกันเรียนรู้อัลกุรอานแข่งกันเรียนรู้ในเรื่องหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแข่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีแข่งที่เป็นความดีนะการที่แข่งขันในเรื่องความดีถ้าพี่น้องว่าผิดไหม ไม่ได้ผิดนะแข่งกันทำบุญแข่งกันบริจาคแข่งกันกล่าวซิกรุลลอฮ์แข่งกันท่องกุรอานดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการเพิ่มพูนอีมานให้อยู่ในหัวใจของเขาทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องดูอัลลอฮ์ที่ขอละก็เมาจ้ะโดยปกติพื้นฐานแล้วท่านพี่น้องดูนะอัลลอฮ์น่ะสร้างเรามาจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยท่านพี่น้องดูในอายะนี้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงได้พูดกับเราถึงอัลลอฮ์ถึงได้พูดความตายก่อนอัลลอฮ์ที่ขลักอัลเมาต์วัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์ที่ขลักอัลเมาต์อัลเมาต์แปลว่าความตายวัลฮายาแปลว่าอะไรแปลว่ามีชีวิตหรือว่าความเป็นถ้าพี่น้องดูทำไมอัลลอฮ์ถึงได้พูดความตายก่อนทุกวันนี้ถ้าพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหรือตายเป็นแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงพูดความตายก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนจุดเริ่มต้นของเราตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยตอนที่ปฏิสนธิจากในน้ำอสุจิหยดหนึ่งนะเวลามันพุ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยมันก็ว่ายว่ายว่ายจนกระทั่งเข้าไปอะไรไปเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกของภรรยานะอัลกุรอานบอกไว้หมดเลยถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ในอัลกุรอานบอกไว้หมดเลยในสุรตอริกอะไรนะดูสิเวลาลืมนะนึกไม่ออกทุกทีเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวกันผิดพลาดคูนะในสุรตอริกในอายะที่6คูลิกอมิมมาอินดาฟิกดูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสร้างมนุษย์มาจากน้ำที่พุ่งออกมาน้ำอะไรอ่ะน้ำอสุจิที่พุ่งออกมาเวลาที่พุ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้ำเนี่ยเวลามันพุ่งออกมามันก็จะว่ายไปที่ไหนในน้ำอสุจิเนี่ยบางคนแต่ปกติมันก็มีประมาณ 60-70 ล้านตัวที่เป็นสเปิร์มเขาเรียกนะสเปิร์มแล้วมันว่ายเข้าไปจากประมาณ30กว่าล้านกว่าตัวเนี่ยวิ่งว่ายเข้าไปจนกระทั่งไปเกาะที่ไหนไปเกาะที่ผนังมดลูกของภรรยาถ้ามันไปเกาะอยู่2ตัวมันก็มีเด็กแฝดถ้ามันไปเกาะอยู่3ตัวมันก็มีอยู่ 3-4 คนเป็นแฝดอะไรก็ว่าไปแฝด6แฝด7กันไปแต่ส่วนมากที่มันจะเข้าไปเกาะไปเกาะนึงถ้าพี่น้องคิดดูกี่ล้านตัววิ่งไปเกาะในตัวด้วยการตักดีดด้วยการเดชานุภาพของอัลเลาะห์มั้ยด้วยเดชานุภาพของอัลเลาะห์จากที่เป็นสเปิร์มตัวหนึ่งไปเกาะที่ผนังมดลูกของภรรยาแล้วก็ฟูมฟักอยู่ในนั้นน่ะตั้งนานนมนะยังไม่ได้มีอะไรเลยยังไม่ได้มีชีวิตอะไรเลยจนกระทั่งไปเกาะอยู่อย่างนั้นแหละไปเกาะแปะอยู่ข้างในนะเพเขาเรียกผนังมดลูกอะไปเกาะอยู่จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปวิวัฒนาการจนกระทั่งเติบโตเป็นก้อนไหนก่อนก้อนเลือดก่อนตายอยู่ไหมตายอยู่ไหมยังตายอยู่ไหมน่ะตายอยู่ไหมตายอยู่ชีวิตไม่มีอะไรงั้นแหละก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อจนกระทั่งอะไรกว่าจะมาเป่าวิญญาณกว่าจะมามีชีวิตเนี่ยเกือบ4เดือนที่อะไรอัลลอฮ์ตักดีดกำหนดบอกว่าญิบรีลเอาวิญญาณไปใส่ในเด็กคนนั้นเด็กคนนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเริ่มต้นไม่มีอะไรเลยแล้วอัลลอฮ์ก็อะไรจากที่ไม่มีชีวิตอัลลอฮ์ทำให้มามีชีวิต
นะทำให้มามีชีวิตแล้วก็อยู่ในครรภ์มารดานั่นแหละ8-9 เดือนจนกระทั่งอะไรครบกำหนดเวลาคลอดแล้วก็คลอดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ได้รู้อะไรหรอกนะยังไม่ต้องทำอะไรตอนออกมาแรกๆเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้เอาอะไรเลยอัลลอฮ์ออกมาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้เกิดมาด้วยความฟิตเราะห์ฟิตเราะห์น่ะเราเดิมๆต้นแล้วจุดเริ่มต้นของเราน่ะฟิตเราะห์มาแบบใสกิ้งเลยนะใสปิ้งเลยไม่มีอะไรเปื้อนเลยนะออกมาเป็นเด็กท่านพี่น้องกี่ปีอ่ะกี่ปีแล้วที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตของเราโดยที่ไม่ได้เอาอะไรกับเราอ่ะจะไปทำผิดก็แล้วแต่จะเอาอย่างสมมติเด็กลูกของเรามันจะเอาดินหินไปขว้างใครก็ไปเอาผิดอะไรก็ไม่ได้เพราะมันยังอัลลอฮ์เอาโทษไหมล่ะมนุษย์ยังไม่เอาเลยกฎหมายของมนุษย์ก็ยังไม่เอาเลยอัลลอฮ์ก็ไม่อัลลอฮ์ให้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งถึงอัลบุลูกอัลบาลิกูแปลอะไรบรรลุนิติภาวะนะบรรดามลาอิกะห์เพิ่งจะเริ่มจดกี่ปีอ่ะท่านพี่น้องบรรลุนิติภาวะกี่ปีแต่สมัยนั้นน่ะย้อนไปนึกออกมั้ย10ปีกี่ปีอัลเลาะห์สมัยก่อนคนสมัยก่อนน่ะนะอายุ12 13เนี่ยยังแก้ผ้ากระโดดน้ําเล่นในคลองกันอยู่เลยใช่มั้ยถามว่าคิดดูอัลเลาะห์เมตตากับเราขนาดไหนจากสิ่งที่ไม่มีจนกระทั่งอะไรมาทำให้เรามีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเสร็จเรียบร้อยแล้วมามีชีวิตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนบอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยถือได้ว่าได้เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะที่คนหลายคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราแต่มีหลักความเชื่อเหมือนแบบเนี้ยบางทีอาจจะดูไม่ออกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เวลามาดูพฤติกรรมในการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่อะไรหัวข้อเรื่องที่เราพูดกันเลยตามยึดทัศนะตามพวกมุรจิอะห์พี่น้องมุสลิมทุกวันนี้มีไหมมีไหมที่ใจรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหเน้นนะพูดเน้นนะมีถ้ามีก็ยังธรรมดามีเนี่ยยังธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแสดงว่ามีเยอะเป็นการเน้นเหมือนจริงแหละเหมือนจริงกับจริงๆได้มั้ยแสดงว่ามีพี่น้องมุสลิมของเราที่เชื่อแบบนี้มีความคิดแบบนี้แล้วก็มีการกระทําแบบนี้เชื่อในอัลเลาะห์แต่ไม่อะไรไม่ละหมาดนะไม่ทําไม่เอาซะกาตไม่ทําความดีไม่อะไรสุขสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับท่านพี่น้องในตัวของเราเนี่ยถ้าเราเกิดว่าวันนี้ท่านพระนามของอัลเลาะห์ถูกกล่าวขึ้นถูกเอ่ยขึ้นอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอ่านขึ้นถ้าใจของเรามีความอะไรมีความนอบน้อมมีการถ่อมตนเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจของเราเนี่ย โอเคนะยังรู้สึกโอเคนะหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่านามอัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นทั้งที่เรารู้ความหมายจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็แล้วแต่ถ้าถูกอ่านขึ้นถ้าถูกกล่าวขึ้นถ้าใจของเราเฉยมีความเฉยๆเอาอยากจะอ่านก็อ่านไปฉันไม่ได้อยากจะฟังเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจมีปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการหลักความเชื่อที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราอย่าให้เป็นเหมือนกับพวกนี้ถ้ามันเป็นเหมือนกับพวกนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราพลัดหลงออกจากหลักทางตรงของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องเราอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมาทำให้หัวใจของเรามันออกหลักจากทางตรงของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นดุอาต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดุอาต้นหนึ่งเราต้องพยายามขอนะวันนี้เราบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ละเราอยู่ในทางตรงวันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์ละเราอยู่ทางตรงแต่ท่านพี่น้องก็ต้องอะไรต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยต้องให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยต้องให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยจากเมื่อก่อนนะท่านพี่น้องถ้าเราจะมาพิจารณาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้นะเราไม่มาเรียนหลักการศาสนาบางทีเราอาจจะหลงผิดไกลไปกว่านี้ก็ได้นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหลักการศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหลักทางตรงของอิสลามเวลาวันนี้เรามาได้ทางนำฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยให้อัลลอฮ์ยืนหยัดให้ใจเรามั่นคงอะไรดูอ่ะรับบานาลาตุซิกกุลูบานาบาดาอิซฮะดัยตานา
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ข้าแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอย่าทรงทําให้ใจของเรานั้นมันเอ็นเอียงออกไปจากหลักทางตรงหลังจากที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ทางนํากับเราแล้วอย่าเลยอย่าขอต่อละให้ทรงยืนหยัดทําให้หัวใจของเราเนี่ยมันไปทางตรงอย่างนี้ตลอดไปตราบจนที่ชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปนะเพราะถ้าเกิดว่าเราขอแบบนี้เนี่ยเหมือนที่เราอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์ฟาติฮะห์ขอทุกวันมั้ยอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมให้ขอแทบตายเอาสมมุติว่าขอดุอาขอแทบตายแต่ขาไม่เคยที่จะเดินให้ตรงใจไม่เคยที่จะทำให้ตรงขอด้วยกับปากขอด้วยกับปากแต่ใจแต่ขาของเราเดินเอียงตลอดตรงได้มั้ยอย่างนั้นน่ะไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าวันนี้ใจของเราคิดที่จะตรงถ้าพี่น้องให้เข้าใจว่าถ้าใจเราคิดที่จะตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะช่วยสนับสนุนช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่าใจคนนั้นคิดอยากจะเอนอยากจะเบี้ยวพูดง่ายๆอยากจะเบี้ยวออกจากหลักทางตรงของอิสลามไปสู่หลักกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่หลักของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คิดว่าอัลเลาะห์จะไม่อะไรนะไม่ผลักไสไล่ส่งอ่ะฉันใดฉันนั้นท่านพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับคุณงามความดีและทรงให้เราและท่านทั้งหลายอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงตราบที่ชีวิตของเราจะจากโลกดุนยานี้ไปครับเชิญครับค่ะมีพี่น้องเรียนถามว่าผู้หญิงเวลาละหมาดอะค่ะข้อเวลาสุญูดอะค่ะอย่างนี้นะคะครับเชิญครับเอาผู้ชายก่อนผู้ชายละหมาดเนี่ยเสร็จแล้วก็กางศอกเต็มที่จนกระทั่งมือเนี่ยเข้าหากันไม่ได้ชี้ไปทางกิบลาใช้ได้ไหมฮะอ๋อโอเคอันนี้ผู้ชายนะฮะผู้ชายแต่นี่ผู้หญิงอ่ะก็กางศอกเหมือนกันแล้วก็นิ้วมือเนี่ยกางออกครับใช้ได้ไหมคะจะถามว่าละหมาดซ้อมไหมจ้ะทั้งสองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนในเรื่องของการสุญูดในการสุญูดท่าที่ห้ามเนี่ยหลักการศาสนาห้ามชัดเจนผู้หญิงนะเขาเรียกไงนะท่าหมอบเหมือนกับอะไรเหมือนกับเหมือนสุนัขเหมือนลาเหมือนอะไรต่ออะไรคือพูดง่ายๆอย่าเอาศอกของเราแนบชิดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นหลายคนนะผู้ชายหลายคนที่ลงไปสุญูดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะปกติเนี่ยให้เรามีความพอดีในเรื่องของการสุญูดให้เรามีความพอดีในเรื่องของการรุกวะเวลาที่เราจะรุกวะเนี่ยท่านพี่น้องมือของเราเนี่ยมือของเราอะนะให้ลงไปบนพื้นแล้วก็กางออกแต่พองามรู้ไหมคำว่าพองามอะอย่าสมมติอย่างนี้มันก็เกินไปอะอย่างนี้มันก็เอาพอดีอะไอ้คำว่าพอดีเนี่ยถามผมจะไปบอกท่านพี่น้องถูกไหมพอดีของเราขนาดไหนเอาลงให้มันไปพอดีเพราะว่าทิศทางของเราทิศอะไรทิศที่เรามุ่งหน้าอยู่สื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราสุญูดเนี่ยก็ให้ยกข้อศอกผู้ชายนะไอ้คำว่าพอดีคำว่าพอดีของเราคือขนาดไหนพอดีเนี่ยพอดีของผมเนี่ยคือประมาณนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเกินพอดีละถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเกินพอดีละถ้ามันเกินพอดีท่านพี่น้องลองคิดดูสภาพดูมันจะเป็นตัวอะไรมันก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับพวกอัฟกานิสถานไปเดินตะวาบในลานตะวาบอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นประดุกเลยก็ไปทิ่มชาวบ้านชาวช่องเขาผิดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดนะการที่เราจะละหมาดท่าอะไรถ้าการที่เราท่าละหมาดของเรามันไปทำร้ายคนที่อยู่ข้างๆละหมาดของเราผิดแต่ไม่ได้บอกว่าละหมาดไม่ซ้อนนะอย่างเช่นเราละหมาดอยู่แล้วมีคนมาอ่านอัลกุรอานเสียงดังไปรบกวนกับคนที่ละหมาดอยู่นั่นก็ผิดนะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะทำความดีอยู่ก็เถอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละหมาดต้องมีความอะไรต้องมีความนอบน้อมต้องมีความถ่อมตัวต้องมีความคุชัวนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะละหมาดเนี่ยพอดีไม่ต้องขนาดนี้เพราะถ้าไปขนาดนี้มือจากที่มุ่งอยู่ตรงนี้เป็นไงมือจากที่มุ่งอยู่ข้างหน้าทางกิบลัตเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะล่ะเอาพอดีพออย่างเงี้ยผมบอกมาหลายคนละเวลาผมบอกแบบนี้มาหลายคนผมบอกบางยี่เวลาจะละหมาดเวลายืนละหมาดข้างผมอ่ะ1ยืนให้ชิดบอกไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเวลาที่เราบอกให้ยืนชิดกัน
เวลาที่เราบอกสุญูดซึ่งเราบอกหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยนะซึ่งจริงๆผมอยากให้ญาติพี่น้องทำบ้างจะได้แบ่งปันไอ้ความไม่ดีไปแต่ละคนนะผมไปบอกอย่างนี้ส่วนมากที่ผมไปบอกกันประมาณถ้าบอก10คนเนี่ยจะได้ยินเสียงคำว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนเนี่ยประมาณคนครึ่งแต่ที่เหลือน่ะเป็นอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถามว่าก็ยังต้องทำอยู่นะบางทีก็พูดออกมาเนี่ยเรารู้สึกเสียขวัญกันนะคือถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราแง่หน้าแง่เลยบางทีพูดมาอะไรมีอะไรอ่ะทำไมอ่ะคือใช้เสียงบางทีเราไปละหมาดตามมัสยิดทั่วไปที่เราเขาอาจจะไม่รู้จักเราอ่ะยังเรียกเราไอ้บังอยู่เลยอ่ะโอเคไม่รู้จักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีเราไปบอกว่าเนี่ยบังเวลายืนละหมาดนะชิดๆกันหน่อยเวลายืนผมยืนก่อนเนี่ยผมก็ดึงมาเวลาแบบเนี้ยเวลาสุญูดแล้วเอาศอกของเขาเนี่ยกางขึ้นมาหน่อยก็พยายามบอกบังเวลาจะสุญูดเนี่ยบังเอาพอดีนะอย่าเอาศอกมาเพราะมันจะไปโดนคนข้างๆเป็นพี่น้องเราที่ร่วมละหมาดซอบเดียวกับเรานะเวลาที่เราบอกแบบนี้เนี่ย มันก็มีเสียงตำหนิมาแต่ท่านพี่น้องอย่าไปซีเรียสนะท่านพี่น้องคิดอยู่อย่างเดียวผมคิดเหมือนกับสิ่งที่พยายามจะบอกท่านพี่น้องที่ทำแบบนี้ได้เพราะนบีเคยโดนมานบีเคยโดนมาท่านพี่น้องรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบียังที่นบีโดนขับสายไล่ส่งมาน่ะนบีเพียงแค่พูดตอนที่ไปหาความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือกับคนที่อยู่ในอะไรผู้นำที่อยู่ในเมืองตออิฟตอนที่เดินออกมาเนี่ยโดนทั้งขว้างโดนนู่นนี่นั่นขว้างนะนบีไม่เคยไปโกรธเคืองเพียงแค่พูดแค่ว่าพวกเขาไม่รู้ให้เราคิดแบบนั้นแหละให้เราคิดว่าอ๋อเขาคงอาจจะยังไม่รู้เขาถึงได้สุญูดแบบนี้เอาอ๋อเขาคงอาจยังไม่รู้เขาถึงได้ทำแบบนี้แบบนั้นก็พยายามช่วยบอกกันแล้วกันแต่ไม่ได้บอกว่าละหมาดซ้อไม่ซ้อนะไม่ใช่นะคนละประเด็นแต่ถามว่าให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนกับฮะดิษบทหนึ่งนะที่เวลาทันไหมเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันสุดท้ายละมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะเดินเข้ามาจำชื่อบรรดาซอฮาบะได้บ้างไม่ได้มาในมัสยิดนบีเดินมาเสร็จปุ๊บมาให้สลามนบีแล้วนบีสวัสดีกุ้มนบีก็ตอบรับสลามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เดินไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บละหมาดเสร็จมาหานบีสวัสดีกุ้มนบีก็ตอบรับสลามนบีไล่ไปทำไงเคยได้ยินใช่ไหมฮะดิษเนี่ยไล่ไปละหมาดกี่หนถ้าเป็นเราอะเอาแต่เป็นเราก่อนและหรือกระทั่งไอ้คนนั้นมันเป็นลูกเราแต่เป็นเราไปละหมาดใหม่นะเมื่อกี้ท่านไม่ได้อิรจาฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีเมื่อกี้น่ะท่านไม่ได้ละหมาดนะถ้าเป็นเราจะทำไงแล้วก็ถามว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไล่ชายซอฮาบะห์ท่านนั้นไปละหมาดใหม่อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีเห็นแล้วว่าการละหมาดอิริยาบถของการละหมาดไม่สมบูรณ์ละหมาดไวมั่งท่าในการที่จะรุกัวสุญูดท่านพี่น้องหะดีษต้นนี้ยาวมากเลยท่านนบีอธิบายตั้งแต่ตักบีรเนี่ยตักบีรอตุนเอียรอมจนกระทั่งให้สลามนบีบอกท่าไว้หมดเลยว่าจะต้องยังไงเพราะฉะนั้นการสุญูดการรุกัวก็ต้องระมัดระวังนะครับหลังจะต้องตรงลุกสุญูดจะต้องแบบนี้มือจะต้องแบบนี้แบบนั้นก็เอาให้พอดีนะอย่ากางจนเป็นประดุกประหยักชาวบ้านชาวช่องเขานะก็วัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมครับอ๋อเป็นไมเกรนเปล่าไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีทุกครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาไม่เข้าใจอย่างนี้เลยปกติด้วยความว่าจะสมิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะเราก็ใจงี้ให้อ๋อปวดหัวแล้วมึงลงไปนานไงต้องคอยบอกเขาต้องคอยชี้แนะนะคอยชี้แนะบอกเขาผมเชื่อว่าอันนี้บอกอีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งนาทีหนึ่งบอกอยากจะบอกฮัดยาว่าถ้าฮัจญะห์ทำได้ถ้าฮัจญะห์ไปบอกเขาแล้วเขาเลิกจากสิ่งตรงนั้นผมจะบอกกับท่านฮัจญะห์เลยว่ามันจะเป็นความภูมิใจที่ฮัจญะห์ทำเรื่องศาสนาหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนหนึ่งซะมิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะห์แล้วเขาเลิกอันนั้นคืออะไรเป็นความดีที่อะไรได้ไม่มีวันสิ้นสุดมันดัลละอะลาคอยรินเท่ากับว่าเราชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับเขาคนนั้นและถ้าเขาคนนั้นเลิกถ้าเขาคนนั้นไม่ทำแล้วมาทำสิ่งที่ถูกต้องฮัจญะห์ได้ตลอดก็หนักแน่นนิดนึงช่วงที่ไปทำมานะผมบอกแล้วมีประมาณคนครึ่งนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิด
และก็บทเรียนให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวคาบที่2เราพบกับท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์